Extreme Entertainment Learning ร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนด์เสนอมือพิศาจเรื่องราวดีๆประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆจะมีให้คนได้รับเอาไว้อาหารที่ไม่เหมือนใครไปทานกับพวกเราเมื่อพิเศษวันนี้ขอนำเสนอสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถอุทิศตนด้วยแรงกายแรงใจทั้งหมดเท่าที่จะทำได้เพื่อผู้อื่นเพราะคำคำนี้ครับศรัทธาศรัทธาที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เปี่ยมล้นเต็มหัวใจศรัทธาในคนดีศรัทธาในคนบุคคลต้นแบบอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์จริงผมไม่ได้เคยคาดหวังไม่เคยคาดฝันว่าจะได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดแต่ทุกวันนี้เนี่ยพระองค์ท่านอยู่ในใจผมอยู่ตลอดท่านจะแนะนำและให้กำลังใจผมมีความรู้สึกเรียนรู้ความหมายของคำว่าพอเพียงที่แท้จริงแต่ก็มีคนพูดต่ออีกว่าพอเพียงเนี่ยมันคือต้องอยู่อย่างยากจนสมถะอะไรคือสิ่งที่ควรจะแสวงหาในชีวิตมากที่สุดครับแล้วแนวคิดที่มันออกมาจากผลวิจัยเลยว่าขอให้รวยถึงไม่ต้องโกงเขายอมรับได้อะคุณสีมองเรื่องนี้อย่างไรครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆมันคือมิติของการพัฒนาอย่างสมดุลเป็นของพิเศษที่พ่อมอบให้คนไทยทุกคนและรักพ่อด้วยการทำตามที่พ่อสอนมันเป็นช่วงสถานการณ์บางอย่างที่จะต้องลุกขึ้นมาร่วมมือกันและเอาแนวคำพ่อสอนเป็นเป้าหมายประเทศไทยจะพลิกกลับมาและแข็งแรงกว่าเดิมงดงามกว่าเดิมนะครับสยามเมืองยิ้มซึ่งแต่ก่อนเราเคยได้ยินนะครับผมว่ามันไม่ได้หายไปไหนหรอกพบกับดร.วัชรมงคลเบญจธนชัตตอนผู้บริหาร6ทิศแล้วมื้อนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปมื้อพิเศษสัปดาห์นี้ยังอยู่กับคุณวัชรมงคลเบญจธนชัตนะครับประธานกรรมการบริษัทบาร์ดรูมดีไซน์บริษัทนี้ได้รับรางวัลระดับโลกในด้านนวัตกรรมและรางวัลธรรมอภิบาลด้วยนะครับบริษัทบาร์ดรูมดีไซน์มุ่งเน้นการแสวงหากำไรครับแต่ไม่ใช่ตัวเงินเป็นกำไรในเรื่องของความสุขครับสวัสดีครั้งครับคุณสีครับคุณสีครับคุณสีในบทบาท1ใน3ของชีวิตเลยใช้เวลากับเรื่องของการไปช่วยเหลือจิตอาสาเจอผู้คนมากมายครับมองสังคมในปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างครับจุดไหนที่น่าเป็นห่วงครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะฮะคือพอสังคมเจริญขึ้นทุกคนก็พยายามที่จะขวายคว้านะครับหาความเจริญหาวัตถุหาอะไรต่างๆจนทำให้บางทีเนี่ยการมองคนอื่นการให้เวลาการแบ่งปันอาจจะน้อยลงไปสักหน่อยหนึ่งแต่ผมยังมองโลกในแง่ดีนะว่าคนไทยยังเป็นคนที่น่ารักมีความงดงามในใจมีพื้นฐานของความมีน้ำใจการแบ่งปันความเมตตาในสภาวะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะผิดปกตินิดหน่อยสักช่วงหนึ่งของสังคมแต่พอผ่านช่วงนี้ไปผมว่าคนไทยก็ยังเป็นคนไทยยังกลับมารักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันคือเราจะมีความหวังแน่นอนกับมิติของคนไทยจริงๆพื้นฐานของเราใช่ใช่ครับคุณสีครับแล้วแนวคิดที่มันออกมาจากผลวิจัยเลยว่าขอให้รวยถึงไม่ต้องโกงนอกจากนี้แล้วพวกที่เป็นผู้นำประเทศเป็นนักการเมืองที่โกงแต่ทำงานด้วยเนี่ยเขายอมรับได้คุณสีมองเรื่องนี้อย่างไรครับก็เป็นเรื่องปกติเพราะอะไรครับเขาอาจจะถูกปลูกฝังในเรื่องการศึกษาให้แข่งขันกันนะครับแล้วถ้าใครชนะทุกคนก็ชื่นชมเขาจบออกมาถ้าทำงานถ้าใครมีสตางค์มีเงินเดือนเยอะกว่าเขาก็จะชื่นชมโดยที่สิ่งที่ได้มาจะไม่ถูกต้องก็สะท้อนให้เห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยเด็กเริ่มมองต้นแบบของผู้นำของสังคมในยุคที่ผ่านมาถ้านักการเมืองคนไหนถึงแม้จะมีแบ็คกราวด์มีเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องแต่สังคมก็ยังชื่นชมยังนิยมอยู่เขาคงจะเอาต้นแบบลักษณะนั้นเขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเพราะเขาอาจจะยังเป็นเยาวชนอยู่เราก็ไปโทษเขาโดยฝ่ายเดียวไม่ได้เราต้องมองภาพรวมของสังคมแล้วมันก็ไปตอบโจทย์กับหนี้กองทุนกู้ยืมกยศ.ซึ่งผมได้มีโอกาสเป็นอนุกรรมการธรรมาภิบาลนะครับของกองทุนกยศ.ปีล่าสุดก็ผลปรากฏว่าตั้งแต่ปี 39จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยมีเด็กไทยได้กู้เงินก้อนนี้แล้วเนี่ย
4ล้านคนเป็นจำนวนเงินประมาณ4แสนล้านบาทเฉลี่ยคนละแสนผลปรากฏเด็กที่จบออกมาแล้วเนี่ย2ล้าน6แสนจนกระทั่งเกือบ3ล้านในปีปัจจุบันเนี่ยมากกว่า2ใน3ที่ไม่จ่ายเงินกลับตามสัญญามันเป็นตัวเลขเดียวกันเลยกับตัวเลขที่ไปสำรวจนะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เตือนผู้ใหญ่ละว่าผู้ใหญ่อยากจะฝากประเทศไว้กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อาจจะยิ่งกว่าคนรุ่นนี้นะถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ร่วมกันทำอะไรบางอย่างให้เห็นต้นแบบดีๆถ้าคุณสีจะแนะนำผู้คนทั่วไปว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะแสวงหาในชีวิตมากที่สุดครับจริงๆเนี่ยทุกคนก็ตั้งความหวังนะว่าเกิดมาเพื่ออะไรอาจารย์พุทธทาสก็พูดไว้สอนไว้ดีมากเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ผมว่าจุดนี้ครอบคลุมหมดนะครับทุกคนต้องการความสุขและความสุขร้อนเราก็ไม่อยากได้บางทีดีใจมากไปทุกไปมากไปก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขสงบนะครับสุขที่รู้จักอาการปกตินะครับรู้จักพอใจยินดีต่างๆไอ้นี่เป็นความสุขที่เราควรจะมีเมื่อวันนึงเราเสียมันไปเราจะรู้เลยว่าโอ้ช่วงที่ปกติมีความสุขที่สุดแต่เราลืมไปกลับเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอาจารย์พุทธทาสเขียนคำกลอนไว้น่าสนใจมากเวลามีเด็กไปอบรมเนี่ยอาจารย์มักจะสอนบทนี้ฉันเกิดมามิใช่เพื่อเป็นทุกข์และไม่ทำใครเป็นทุกข์ทุกสถานแต่เพื่อทำให้โลกนี้งามตระการเป็นวิมานในเมืองคนยนแล้วเย็นไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากเป็นทุกข์หรอกถ้าให้เลือกได้แต่เขาไม่เข้าใจนะครับมุมมองของชีวิตมุมมองของความสุขมุมมองต่อวัตถุเขาก็ทุกข์ต้องเมตตาเขานะต้องช่วยกันแนะนำและขณะเดียวกันเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโลกนะครับแล้วโลกก็จะงดงามสิ่งต่างๆเราเนี่ยถ้าเราพยายามปลูกฝังในใจโดยเริ่มจากตัวเราก่อนนะตัวเราต้องรู้สึกว่าเราทุกข์น้อยลงนะถ้าเราจะประยุกต์แนวคิดของพระองค์ท่านมาใช้ของพระเจ้าอยู่หัวหรือของพระศาสดาที่เรารักเคารพเราต้องเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองก่อนผมเคยได้มีโอกาสบวชเรียนที่สวนโมกครั้งหนึ่งที่วัดชมพูทานครั้งหนึ่งแต่พอบวชไปสักระยะหนึ่งไม่กี่อาทิตย์ไปเห็นลายมืออาจารย์พุทธทาสเขียนที่หลังศาลาโรงฉันเราก็รู้สึกว่าเออนะการบวชจริงๆอาจจะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในเพศของบรรพชิตนะท่านเขียนไว้ดีมากเลยการบวชที่แท้จริงเนี่ยคือการลดอัตตาทำที่บริษัทก็ได้ทำที่บ้านก็ได้เออนะจริงนะสิ่งที่ควรแสวงหาคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ผู้ชมผมอยู่ตรงนี้เนี่ยสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ว่านี่คือสิ่งที่เราควรแสวงหาจริงๆเลยนะครับเมื่อเรามีความสุขสงบเย็นและทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนี่คือผลลัพธ์ที่เห็นได้เชิงรูปธรรมเลยว่าความสุขที่ออกมาจากแววตาที่คุณสีเล่าให้ผมฟังและเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั่นคือเหมือนกับว่าท่านได้เห็นสิ่งนี้และพิสูจน์สิ่งนี้เพื่อให้เราทุกคนได้ลองพิสูจน์เช่นกันครับคุณสีครับเมื่อกี้นี่คุณสีพูดถึงพ่อของเราพ่อของแผ่นดินในหลวงพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่รับการยอมรับไปทั่วโลกในหลวงบอกว่าพอเพียงดีแต่ก็มีคนพูดต่อยว่าพอเพียงเนี่ยมันคือต้องอยู่อย่างยากจนสมถะมุมมองนี้คุณสีช่วยขยายความให้เข้าใจหน่อยสิครับคนที่คิดอย่างนั้นอาจจะเข้าใจคำสอนของพ่อไม่ตรงหรือไม่ถูกต้องจริงๆหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นของพิเศษที่พ่อมอบให้คนไทยทุกคนคนไทยส่วนใหญ่รู้จักแต่คนไทยส่วนน้อยที่จะเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ของวิเศษชิ้นนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าความสำเร็จกับความสุขมันเป็นเรื่องเดียวกันได้ความสมดุลคือความพอดีความปกติสมดุลแนวทางพ่อมีอยู่4สมดุลสมดุลแรกองค์กรต้องสมดุลองค์กรสมดุลเนี่ยมีอยู่3ส่วนคือ3ห่วงพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันพอประมาณคือรู้เราสิ่งนี้คือสิ่งที่พ่อแนะไม่ใช่พอเพียงแล้วไม่พัฒนานะพอเพียงต้องรู้เราจะต้องไม่ได้ทำด้วยความโลภทำด้วยความรักรู้จักพอประมาณการขยายธุรกิจไม่ก้าวกระโดดเกินไปรู้เขาคือสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดจะปฏิบัติต่อคนที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยความรักยังไงแล้วรู้โลกที่เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะไปจัดการโลกเราจะอยู่ร่วมกับโลกในอนาคตอย่างไรอันนี้เป็นความสมดุลขององค์กรที่เป็นรูปธรรมสมดุลที่สองที่พ่อแนะคือคนต้องสมดุลองค์กรต้องการคนเก่งและคนดีสมดุลไม่มีองค์กรไหนต้องการคนเก่งอย่างเดียวคนเก่งยิ่งเก่งยิ่งอันตรายบริษัทจะล้มได้เพราะคนเก่งประเทศจะล้มได้เพราะคนเก่งอย่างเดียวโลกจะล่มสลายก็เพราะคนเก่งคนไม่เก่งสร้างปัญหาให้โลกไม่ได้เพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้สร้างเครื่องมือควบคุมความเก่งคือคุณธรรมนั่นเอง
คุณธรรมเนี่ยมีอยู่3ข้อที่พระเจ้าอยู่หัวแนะในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่1คือความซื่อสัตย์คือคุณธรรมขั้นพื้นฐานของตัวเรานะเราต้องการคบคนซื่อสัตย์เราก็ต้องซื่อสัตย์ก่อนอันที่2คือความรับผิดชอบคือหน้าที่การงานละทั้งรับผิดรับชอบเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะสำหรับเรากับผู้อื่นคุณธรรมที่เชื่อมโยงกันระหว่างเราด้วยผู้อื่นด้วยธรรมะข้อที่3เป็นธรรมะสำหรับผู้อื่นคุณธรรมเพื่อผู้อื่นคือการมีน้ำใจแบ่งปันเกื้อหนุนจิตอาสาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธรรมระหว่างตัวเรากับผู้อื่นและผู้อื่นจำเป็นจะต้องประยุกต์ในการทำงานในการเซตนโยบายรวมถึงให้พนักงานได้มีโอกาสไปช่วยเหลือแบ่งปันด้านที่3คือสมดุลของเป้าหมายธุรกิจส่วนใหญ่วางเป้าหมายต้องกำไรปีละเท่าไหร่จ้องเจริญเติบโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์จะต้องทำกำไรต่อผู้ถือหุ้นเท่าไหร่ส่วนแบ่งการตลาดต้องโตเท่าไหร่ไม่ผิดแต่ลืมตัวหนึ่งไปคือความสุขถ้าคนเราธุรกิจโตแต่คนไม่มีความสุขเลยอีกหน่อยคู่แข่งซื้อตัวไปหมดบริษัทก็อยู่ไม่ได้ความสุขของคนในองค์กรและคนนอกองค์กรต้องตั้งเป็นเป้าหมายนะท้ายที่สุดก็คือเอาคำผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากเป้าหมายของเราพอได้ประโยชน์และความสุของค์กรแบ่งปันประโยชน์และความสุขอย่างสมดุลหรือเปล่าหรือว่าพอประโยชน์และความสุขเอาเฉพาะผู้ถือหุ้นผู้บริหารพอละพนักงานระดับล่างเอาไว้ก่อนไม่ได้ต้องแบ่งปันให้เขาด้วยจนกระทั่งถึงลูกค้าจนกระทั่งถึงชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งคู่แข่งไม่ไปทำร้ายทำเอาเปรียบเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติกับคนอื่นดีมันก็ย้อนกลับมาเกื้อหนุนอันนี้เป็นสมดุลเป็น4มิติที่เป็นรูปธรรมนะครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เฉพาะประหยัดไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่ต้องกลับไปทำเกษตรแต่คือต้องทำให้เราสมดุลองค์กรสมดุลคนในองค์กรสมดุลเป้าหมายสมดุลและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการประกอบการต้องสมดุลชัดเจนไหมครับนี่คือเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงใครที่เข้าใจผิดอยู่วันนี้มื้อพิเศษโดยแขกรับเชิญของเราน่าจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่าพระปรีชาสามารถของพ่อของเราได้วางหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเราทุกคนที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงคุณศรีครับคำสอนในหลวงมีมากมายเลยครับเรื่องใดที่ประทับใจคุณศรีมากที่สุดครับจริงๆเนี่ยผมประทับใจเรื่องหลักทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวหลักทรงงาน23ข้อมุทิชัยพัฒนาแล้วก็สำนักงานกปร.ได้รวบรวมพิมพ์ออกมาได้รวบรวมถอดองค์ความรู้ว่าในหลวงเราเนี่ยตลอด63ปีของการทำงานหนักพระองค์ท่านมีแนวคิดในการทำงานอย่างไรแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังนะเราแบ่ง23ข้อเป็น3หมวดเราเรียกว่า10บวก10บวก3ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแพลนดูเช็คและย้อนกลับมาแอคชั่นเราประยุกต์ตะวันออกตะวันตกได้รวมกันเคยมีนักข่าวฝรั่งเศสได้ไปถามพระเจ้าอยู่หัวว่าหลักการทรงงานทั้งหมดเนี่ยข้อไหนสำคัญที่สุดพระเจ้าอยู่หัวตอบเป็นภาษาฝรั่งเศส simplifier แปลว่า simplify ถ้ามองให้ง่ายมันก็มองโลกในแง่ดีนะทำให้ง่ายสื่อสารให้ง่ายอันนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้เป็นหลักทรงงานที่10บวก10บวก3ที่น่าสนใจลองไปค้นคว้าลองไปศึกษาได้พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อกล่าวไปกลุยทางไว้ให้กับเรามือพิเศษทานมือพิเศษมือพิเศษทานมือพิเศษคือที่ปัญหาที่ผมคิดว่าสิ่งที่เราคนไทยอยากขอคำแนะนำจากผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างดีงามอย่างคุณศรีแล้วคือเราได้ยินตลอดเลยพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสหลักทรงงานที่ดีงามแบบนี้คราวนี้ทำยังไงถึงจะทำให้คนที่ฟังเนี่ยนำมาสู่การใช้ชีวิตจริงได้อย่างจับต้องได้เราจะสร้างแรงจูงใจหรือมีคำแนะนำยังไงครับผมคิดว่าข้อที่หนึ่งนะง่ายที่สุดเลยศรัทธามันเป็นข้อแรกของพละห้านะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคนเราเนี่ยถ้าศรัทธาเราเห็นไหมฮะสาวก
ของอะไรก็ตามแม้กระทั่งทีฟุตบอลนะยังมีสาวกนะนะของเขานะโอ้โหแล้วเขาศรัทธามากจะไปไกลแค่ไหนก็ไปเชียร์กันไม่ต่างถ้าเราศรัทธาพ่อรักพ่อศึกษาสิพ่อสอนอะไรพ่อตกผลึกแล้วแนะพวกเราไหมแล้วลองมาประยุกต์ใช้เราจะเห็นเลยว่าพระองค์ท่านเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์จริงสุทธิปัญญาเมตตาและขันติคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์มีในพระองค์ท่านครบเราไม่เคยเห็นพระองค์ท่านทรงกริ้วหรือโกรธใครเลยเนาะเราอยู่ใกล้ชิดเราอยู่ในยุคสมัยที่ดีมากเนาะเพราะนั้นหนึ่งศรัทธาก่อนพอศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะเกิดวิริยะความภาคเพียรอยากศึกษานะคะสติสมาธิและปัญญาก็จะค่อยๆตามมาถ้าศรัทธาแต่ขาดปัญญาก็จะกลายเป็นงมงายเพราะงั้นศรัทธาก็ต้องคู่กับปัญญานะครับแต่ศรัทธาต้องมาดับแรกคนจะมีพลังจะทำอะไรก็ตามไปค้นหาสุดท้ายก็ศรัทธาศรัทธาในคนดีศรัทธาในคนบุคคลต้นแบบอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือศรัทธาในองค์ศาสดาของทุกศาสนาทุกศาสนาสอนให้ศรัทธานะเป็นข้อที่ถูกต้องนะและขณะเดียวศรัทธาในความถูกต้องทำในสิ่งที่ดีต้องได้ผลดีคุณสีถือว่าวันนี้ทุกวันนี้คุณสีได้ตอบแทนคุณแผ่นดินเพียงพอหรือยังครับในฐานะลูกของพ่อผมไม่ได้ตั้งเป้าแต่ผมทำทุกวันนะครับแล้วก็สุขทุกวันนะครับแล้วก็สุขจากการที่ได้ทำประโยชน์สุขจากการได้ให้นะครับแล้วก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถไปช่วยคนอื่นถามว่าพอหรือยังเกิดหลังจากอะไรการนะครับขับรถไปเกิดประสบอุบัติเหตุผมจะไม่เสียใจที่ผมได้เกิดมาเราไม่รู้คำนี้เรียกว่าพอหรือเปล่าแต่เราเตรียมพร้อมสำหรับทุกวันนะครับว่าได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดตลอดเวลาอยู่แล้วชีวิตของเราไม่แน่นอนนะครับเราให้เวลาในการค้นหาความสุขมากน้อยแค่ไหนสุขที่เรารับมันเป็นสุขที่มันเผาเราหรือมันจูงเราไปตลอดเวลาหรือทำให้เราหนักอึ้งหรือเปล่าหรือเป็นความสุขที่เรารู้จักวางรู้จักปล่อยมันแล้วเราก็สามารถที่จะดูอย่างห่างๆและขณะเดียวกันพอเรามีเวลามีทรัพยากรสิ่งนี้ถึงจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นชัดเลยนะครับว่านี่แหละครับคนที่เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วผมว่าเป็นลูกของพ่อที่พ่อภาคภูมิใจแน่นอนเลยครับคุณสีครับถ้าวินาทีนี้คุณสีได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอยู่ต่อหน้าพระพักคุณสีจะทูลท่านว่าอย่างไรจริงๆผมไม่ได้เคยคาดหวังไม่เคยคาดฝันว่าจะได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดด้วยทางกายภาพแต่ทุกวันนี้เนี่ยพระองค์ท่านอยู่ในใจผมอยู่ตลอดเวลาผมบรรยายท่านจะอยู่ข้างท่านจะแนะนำและให้กำลังใจผมมีความรู้สึกผมว่าความเป็นพ่อที่มีให้เราทุกคนเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะมันอยู่ด้วยคนไทยเราจะทำตัวเป็นลูกที่ดีกับท่านหรือเปล่ามีเรื่องอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งอาจารย์ดร.สุเมธได้ไปกราบขอพรพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีก่อนตอนที่ท่านครบอายุครบ72พระเจ้าอยู่ให้พรซึ่งเป็นพรที่อาจารย์สุเมธว่าแปลกมากท่านรับสั่งว่าอายุ72เนี่ยยังน้อยนะสุเมธงานของเรายังไม่เสร็จนะนับตั้งแต่วันนั้นหลายสิบปีจนถึงวันนี้อาจารย์สุเมธไม่เคยคิดจะทำงานน้อยลงกลับทำงานหนักขึ้นถ้าเกิดคนไทยทุกคนที่รักท่านและได้ยินเสียงกระซิบเปลี่ยนจากชื่อสุเมธเป็นชื่อพวกเราสิเราจะมีพลังมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้อะไรมาสั่งหรือมาขับเคลื่อนหรือมีอะไรต้องมาจ้างถ้าเรารักท่านจริงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแต่คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ท่านต้องการเป็นอันดับหนึ่งของโลกและผมว่าในใจทุกคนโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยมีสิ่งที่งดงามถ้าเราไปเชื่อมโยงดึงจุดนั้นออกมาแล้วมารวมพลังกันผมมั่นใจว่าคนไทยประเทศไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกมาอยู่กับฉันนั้นฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขที่จะมีร่วมกันในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานแด่ดร.สุเมธตันติเวชกุลถ้าตอนนี้มีคุณสีสามารถขอพรวิเศษได้2ข้อเพื่อตัวเอง1ข้อเพื่อประเทศ1ข้ออยากขออะไรครับจริงๆแล้วเวลาผมไหว้พระสวดมนต์เนี่ยผมก็มักจะขอ2ข้อนี้1ก็คือเมื่อผมเหนื่อยเมื่อผมท้อขอให้เจอกัลยาณมิตรที่มาร่วมกันทำอะไรดีๆอันที่สองเนี่ยขอให้โลกมีแต่คนรักกันมีแต่คนแบ่งปันเกื้อหนุนกันเราไหว้พระเราขออะไรสองข้อนี้ครับผมขออนุญาต
ขอบ้างนะครับเวลามีโอกาสหน้าต่อไปแล้วก็คงต้องขอเป็นกัลยาณมิตรที่จะช่วยกันครับครับเพราะในวิถีชีวิตของเรารายการพิเศษของเราเองก็เกิดจากจุดนี้เช่นกันครับที่เราอยากจะนำสิ่งดีๆเพื่อให้เรื่องราวของคนดีๆได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นศรัทธาที่ดีงามครับครับให้กับบรรดาผู้ชมครับครับด้วยความยินดีครับคุณสี่อยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมรายการเราหน่อยไหมครับในฐานะคนที่เป็นลูกของพ่อที่ผมใช้คำว่าเป็นแบบอย่างที่ดีงามมากครับจริงๆไม่มีอะไรจะพูดนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมองพระเจ้าอยู่หัวด้วยตาได้ยินเสียงพระเจ้าอยู่หัวด้วยหูแต่คนไทยน้อยคนที่จะสัมผัสพระองค์ท่านหรือพ่อของเราด้วยใจเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดเวลาที่เราจะบอกรักพ่อแค่คำพูดนะครับมันเป็นช่วงสถานการณ์บางอย่างที่จะต้องลุกขึ้นมาร่วมมือกันนะครับมาคุยกันมาแบ่งปันมาหาส่วนที่ดีๆมาเชื่อมโยงกันและเอาแนวคำพ่อสอนเป็นเป้าหมายนะครับแล้วเรามั่นใจว่าคนไทยทุกคนมีสิ่งที่ดีงามมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามนะครับประเทศไทยจะพลิกกลับมาและแข็งแรงกว่าเดิมงดงามกว่าเดิมแล้วก็เป็นที่ต้องการที่อยากจะมาสัมผัสอยากจะมาเที่ยวของคนทั่วประเทศแน่นอนนะครับสยามเมืองยิ้มซึ่งแต่ก่อนเราเคยได้ยินนะครับผมว่ามันไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่มันอาจจะหลบเข้าไปอยู่ข้างในใจมากไปหน่อยอีกหน่อยเนี่ยก็จะกลับมาอีกแน่นอนท่านผู้ชมครับขอเชิญชวนนะครับเรากลับมาเป็นลูกของพ่อของแผ่นดินของเราร่วมกันเถอะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับลูกจะทำทุกคำที่พ่อสอนก่อนจะนอนให้ซึมซาจะกราบไหวจะทำตามคำของพ่อทำต่อไปสร้างเมืองไทยให้เป็นบ้านนานนิรันดร์รายการมื้อพิเศษขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสัมผัสทุกความประทับใจกับแกลนเพิร์ลเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดีมี่ลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115ช่วงจานพิเศษสนับสนุนโดย Lolan Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วงจานพิเศษกับแชมพูปิดผมขาว Lolan Nature Code วันนี้พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมให้อิ่มพอดีกับเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราครับคุณสี่แสดงบทบาทของลูกของพ่อที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับท่านทำหน้าที่ทุกอย่างในชีวิตตามรอยตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทครับโค้ดคำพิเศษประจำสัปดาห์นี้คือคำว่าสมดุลครับทุกชีวิตต้องมีการพัฒนาและจะต้องเป็นการพัฒนาที่สมดุลอย่างที่พระองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนพวกเราไว้เรามาเริ่มต้นจัดสมดุลชีวิตของพวกเรากันดีไหมครับท่านผู้ชมครับโค้ดคำพิเศษแบบนี้ไว้ในหัวใจคุณผู้ชมนะครับเพื่อเราจะได้เป็นคนพิเศษของทุกๆคนครับสนับสนุนโดย Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติร่วมสนุกกับรายการรุ่นรับเสื้อยืดหักคอเป็นดอกไม้และเผลอตัวแม่จากพระอาจารย์ประสงค์ปริปุณโญจำนวน10รางวัลกติกาง่ายๆพิมพ์คำว่ามื้อพิเศษตามด้วยโค้ดคำประจำสัปดาห์พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่ง SMS มาที่0891411331หรือส่งมาที่ Facebook มื้อพิเศษแล้วรอรับรางวัล นะครับเรื่องราวของคุณ4ได้สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าประธานบริษัทบาร์ดลูมดีไซน์คนนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก2ประการอย่างแนบแน่นหลักการทำสอนทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดำเนินรอยตามพระพุทธศาสนาและยังเป็นพระสงฆ์นิกรคนไทยที่เทิดทูนพระมหากษัตริย์อยู่เหนือสิ่งใดและทั้งหมดนี้ได้สะท้อนออกมาเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยความศรัทธา